down, man. They got us all surrounded. What'd you get myself into, huh? You said it was a quick in and out job. Huh? God damn it, man. You got planes, you got trucks, you got M16, you got bazookas. Hey, stop. How are we gonna get out of this, huh? How? อะไรนะเอาใหม่สิฮะWhat is your name? Lion. Huh? Saving Pirate Lion. No. Lion. 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 ทำไงดีเราต้องออกไป Go home. I want to go home. Okay. Okay. We need a multi-purpose vehicle. What? Huh? A multi-purpose vehicle.No, I ไม่มีแพมเพิร์ดไม่มีแพมเพิร์ดจะออกยังไงเยี่ยวแตกเลยนะเด็บจุนกไดบี้ไดบี้จุ๊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 ปิ้ง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 ฮ่า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 ฮ
ไรที่ลูกค้าไม่หนีไม่เบี้ยวก็ทำงานกองทัพนี่แหละกองทัพไม่มีวันเบี้ยวมันจริงรู้จักใครบ้างเนี่ยมันถูกต้องจริงๆครับว่ายังไงซะกองทัพเซ็นแล้วคือยังไงผ่านกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องเคลียร์ใช่ถูกคือยังไงทำแล้วต้องได้สตางค์เหมาะกับการลงทุนเหมาะครับจริงครับอันนี้ลดความเสี่ยงออกไปหมดแล้วคราวนี้เห็นรถของกองทัพเนี่ยเอามาซ่อมแซมที่นี่เยอะแยะมากมายไปหมดผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปเนี่ยนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะผมนึกว่า1930ถ่าย Private Lion กำลังตามหายิงกันอยู่ที่เยอรมันเลยเพราะรถมันค่อนข้างจะเป็นรถรุ่นเก่าใช่ยังรถ M37 นี่ก็40กว่าปีแล้วครับรถเนี่ย Toyota Truck เขาก็ใช้ในสงครามเวียดนามครับแล้วสภาพที่อยู่ข้างนอกตะกี้ที่เราเห็นกันนั่นคือ M37 ที่เนี่ยซ่อมเสร็จก็เป็นซ่อมเสร็จดูสวยมากโอ้น่าจะเหมือนใหม่เลยแล้วไอ้พวกนั้นทำไมมันโดน
สิ่งแวดล้อมทำลายล้างขนาดนั้นอ่ะโอ้มันดูเหมือนใช้ไม่ได้เลยอ่ะข้างหน้าคือทุกคันที่ส่งมาให้ซ่อมคือลักษณะนั้นหมดใช้อะไรไม่ได้เลยถ้าจะทิ้งอ่ะมันก็ต้องทิ้งต้องทิ้งแต่เราเอามาซ่อมได้เรามาซ่อมครับซ่อมแล้วให้กองทัพแล้วดัดแปลงด้วยเห็นไหมว่าตรงข้างหน้าเราจะเห็นเป็นรถเชิญธงดัดแปลงมาใหม่แล้วก็ดัดแปลงใหม่เป็นรถเชิญธงเวลานำขบวนอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ได้เราทำเหรอใช่เราออกแบบเองแล้วยังไงฮะเราถึงมาเริ่มผลิตไอ้รถหุ้มเกาะแบบนี้ฮะเออรถหุ้มเกาะอ่ะรถกันกระสุนเรามีภาคใต้ระเบิดบ่อยๆผู้คนเสียชีวิตทำไงถึงจะผลิตอะไรที่ป้องกันชีวิตของเพื่อนเราได้พี่น้องเราได้เราก็เลยมาคิดซื้อรถต่างประเทศเข้ากันกระสุนได้แค่ด้านหน้าหรือด้านมากที่สุดก็คือห้องผู้โดยสารแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราซ่อมรถนะส่วนใหญ่แล้วไม่มีอะไรเลยที่มันกันถังน้ำมันกับกันไอ้หม้อน้ำคือรถยิงหม้อน้ำให้รถหยุดก่อนแล้วก็กระหน่ำที่ถังน้ำมันแล้วก็ระเบิดตามใช่ป่ะใช่เราจะต้องกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเลยสร้างรถเกาะล้อยางของเราเองให้เหมาะคือ11ที่นั่งแล้วกันกระสุนรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างข้างๆรวมถังน้ำมันกับหม้อน้ำใครเป็นคนออกแบบใครคุณสามีคุณสามีจบวิศวะหรือจบอะไรครับถึงได้ออกแบบรถยานเกราะเหรอเขาจบเขาเรียกว่าจบปสสไอปสสสูงอ่ะคืออะไรปสี่ปฐมศึกษาปีที่4ฮะจบปสี่เองเหรอคุณสามีขอโทษนะฮะจริงๆคือเรียนปสี่แล้วก็ออกแบบรถถังตีนตะขาบทั้งหมดเป็นคนออกแบบหมดเลยที่เราเป็นผลิตอะไรส่งให้ต่างประเทศพวกดีไซน์ต่างๆเนี่ยคุณสามีเป็นคนทำหมดใช่เขาเป็นคนออกแบบฉันเป็นคนไปขายไม่นี่คือฝ่ายเขาเรียก AE ฝ่ายเซลฝ่ายเซลฝ่ายเซลแล้วก็คุณสามีออกแบบฝ่ายผลิตออกมาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ใช้การศึกษาด้วยตัวเขาเองเหรอฮะหรือว่ายังไงใช่เราจะเขาเรียกว่ารู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเมื่อเขาสนใจเรื่องรถเกาะร้อยยางก็จะศึกษารถเกาะร้อยยางทั่วโลกแล้วมาสรุปคือไปศึกษาไงไปซื้อเขามาดูไหมหรือว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ไปเจอของจริงด้วยใช่เขาอ่านไม่ออกแต่ฉันเป็นคนอ่านและแปลให้เขาฟังเขาเรียกว่าทำงานคนละด้านคือหมายความว่าไอ้แมนนวลต่างๆจากแต่ละประเทศมามันจะเป็นประเทศของเป็นภาษาของเขาใช่เราก็ค่อยมาแปลกันแล้วเราก็ทำงานด้วยกันใช่นพรัตน์ไม่มีความรู้หรอกแต่ว่าเขารู้แต่เขาอ่านไม่ออกแล้วก็เราก็เป็นคนอ่านเป็นคนแปลเรื่องเกี่ยวกับยางทั้งหมดมันความรู้เทคโนโลยีเรื่องยางเรื่องรถถังเรื่องอะไรต่างๆอ่านแล้วเขาก็จะจำแล้วก็จดแล้วก็ออกแบบมาส่วนเรามีลูกชายด้วยครับลูกชายเป็นคนที่คำนวณครับว่าอะไรแค่ไหนควรจะใช้อย่างไรครับเป็นคนคำนวณก็จบวิศวะลูกชายคนเล็กเรียนบริหารเขาจะเป็นคนที่จัดการไปตลาดหาซื้ออะไรมาทำพวกเนี้ยมันลดมันก็น่าจะมี30 40 50ปีแล้วเนี่ยอะไรเราเอามาจากไหนเออ40ปี40ปีค่ะ40ปีเราสั่งเข้าอะไรหรือว่ายังไงอะไรนี่เราเองก็เป็นนักสะสมครับเรามีไปซื้อจากต่างประเทศเก็บเอาไว้หมายความว่าไงแม่บินไปอเมริกาแล้วไปซื้ออะไรโอ้ใช่เลย เรื่องมันยาวเนาะขอสั้นๆหน่อยสั้นๆเคยก่อนที่จะทำอย่างนี้เราเคยไปซื้อเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีอะไรไอ้เรื่องหนึ่งล้านเหรียญนี่คืออะไรผมเคยได้ยินมาก่อนผมมาที่นี่ผมบอกว่าเฮ้ยแม่ถ้าคุณจะเจอคุณแม่นพรัตน์ให้เขาเล่าเรื่องหนึ่งล้านเหรียญที่สหรัฐมันเป็นยังไงครับ1ล้านเหรียญคือเห็นมั้ยเครื่องจักรเยอะแยะเลยครับคือข้อต่อสายพานล้อกดสายพานใช่มั้ยครับสมัยก่อนเนี่ยรถถังที่ไปรบในสงครามเวียดนามครับกองทัพสหรัฐเขาจะเป็นคนที่ให้หมดเลยยุทธปกรณ์ไม่ต้องทําอะไรแต่ทันทีที่กองทัพสหรัฐถอนฐานทัพออกไปครับข้อต่อสายพานอะไรต่างๆเราต้องซื้อเองเพราะการซื้อเองเราครั้งแรกที่มีการจัดซื้อนะนพรัตน์เป็นคนขายเราเป็นคนขายเป็นคนขายพอขายเสร็จเราก็ผ่านไปอเมริกาแล้วก็ขอไปดูโรงงานเขา
เพื่อไปดูว่าสินค้าที่เราสั่งทำเนี่ยไปถึงไหนเป็นยังไงทีนี้โรงงานเขานี่นะก็เป็นโรงงานของกองทัพสหรัฐเขาดูแลครับเขาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าโดยเฉพาะต่างชาตินี่เข้าไม่ได้ครับแต่ความที่เขาดูนพรัตน์อาจจะว่าเป็นท่าทางเซ่อๆโง่ๆเนาะเป็นสาวไทยใจดีตัวเล็กน่ารักขี้เล่นและเป็นกันเองครับผมดูไม่มีพิษมีภัยเขาก็ดูไม่มีพิษมีภัยเขาก็เลยบอกว่าเอาเข้าไปดูนะก็เลยพาไปดูพาไปดูปุ๊บเราก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นคือข้อต่อสายพานที่เขาใช้แล้วนะกองทัพสหรัฐเขาเอามาทำใหม่ได้3รอบเอามาถอดยางออกหล่อยางใหม่เราก็เห็นว่าอู้ทำไมทำได้อย่างนี้เขาทำยังไงก็เลยถามเขาบอกว่าไอ้ยางนี่นะมันติดแน่นอย่างนั้นเอาออกอย่างไรเขาก็บอกว่าเอาออก2วิธีคือเผาอันที่2คือใช้ไฮโดรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนมันเป็นยังไงเขาก็พาไปดูก็ใส่เข้าไปใช่ไหมไฮโดรเจนแป๊บเดียวมันก็แข็งมันก็เปรกแตกมาเราก็จำไว้โอ้โหนี่เขาซ่อมกันแบบนี้นะแล้วอย่างนี้แล้วตัวเหล็กล่ะถ้าชำรุดแล้วเหล็กจะทำยังไงเขาก็บอกว่าก็ใช้วิธีการพ่นพอกแล้วก็บอกเอ๊ะพ่นพอกมันพ่นยังไงทำยังไงครับนะเขาก็พาไปดูเสร็จแล้วก็ทำยังไงจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่หมดก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือกล้องเขา security สูง คุณเข้าไปได้คุณเข้าได้แต่ตัวทีนี้นพรัตน์ก็มีส้วมอันเดียวห้องน้ำซึ่งไม่มีกล้องส่องเราก็ไปห้องน้ำใช่ไหมเราก็มีปากกามีกระดาษอยู่จดเขียนหม้อน้ำเทอร์โมออยยี่ห้ออะไรนะแล้วเขาต่อสายต่อสายต่อสายยังไงต่อทำเส้นเสร็จเรียบร้อยเดินต่อเสร็จแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นคือเจ้าของเนี่ยนะเขาก็มาเมืองไทยมาดูโรงงานปุ๊บอุ๊ยไอ้มาดามนะทำไมมาดามจำแม่นอะไรขนาดนั้นยี่ห้อเทอร์โมออยเหมือนกันเลยครับเฮ้ยต่อสายต่อแบบเดียวกันเปี้ยครับผมแล้วเขาก็ถามบอกว่าเอมาดามทำได้ยังไงเขาก็ประทับใจละครับบอกว่ามาดามนี่จำแม่นมากครับจำได้ทุกอย่างไม่ใช่ช่างเลยนะเดินสายยังไงต่อถูกเพราะว่าเทอร์โมออยล์มันก็เดินต่อยากนะครับเสร็จแล้ววันนึงเขาก็บอกว่าเขาจะขายกิจการโรงงานครับให้อยากจะให้มาดามไปซื้อเราก็บอกว่าเราจะมีเงินล้านเดียวล้าน US 25 บาทต่อยัง US โอ้ตอนนั้นยัง25ล้านเอง25ล้านแล้วคนงานเขามีตั้ง 3,000 กว่าคนเครื่องจักรโรงงานเขาก็ย้ายใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกเรามีแค่นี้เอาเป็นว่าส่งเงินไปล้านหนึ่งและท่านจะให้เราเครื่องไหนก็ชี้ก็แล้วกันเราจะให้คนของเราเรียนว่าเครื่องจักรใช้ยังไงแล้วก็ถอดมาติดตั้งที่นี่นะเขาก็โอเคเขาก็ชี้ไปชี้ไปเผอิญไปถึงก็โรงงานใช่ไหมก็โรงงานทีนี้โรงงานมันมีด้านบนด้านบนเป็นออฟฟิศอ่ะแล้วเราก็เลยขอเขาบอกว่าขอออฟฟิศเป็นที่นอนได้ไหมคนงานเรา15คนนอนแล้วเราก็16คนก็นอนข้างบนด้วยขอทำอาหารด้วยอาหารไทยท่านก็รู้ทำมันก็มีกลิ่นโชยใช่ไหมโรงงานเขาทำงานกันอยู่ 3,000 กว่าคนพอได้เวลาเที่ยงทีไรก็แตกตื่นแล้วสามเราสายมันกลิ่นมันโชยแล้วใครๆก็อยากจะรู้มาดามทำอะไรนะประหลาดประหลาดตลอดนะเช่นนึ่งข้าวเหนียวทำนู่นทำนี่ไม่กี่อย่างแล้วทำไมคนไทยกินข้าวไม่ต้องใช้ช้อนส้อมเพราะกินข้าวเหนียวนี่ก็ปั้นๆแล้วเราก็อ้าวอยากมาลองไหมกินเลยก็ปั้นข้าวเหนียวคนละปั้นให้กินกันทีนี้แหละเจ้านายก็มาดูเจ้านายบอกว่าเราบอกเราจะกลับแล้วนะเขาก็บอกว่ามาดามอย่าเพิ่งกลับ take this one take that onesuit for you and then good for you ไอ้เราก็เลยเอาใหญ่เลยเขาก็ให้ถอดแล้วก็ถอดทีนี้ถอดไปถอดมาเตรียมไว้2ตู้มันก็กลายเป็น45ตู้ครับจะอยู่10วันมันก็กลายเป็นอยู่45วันโหยาวมากแต่เงินน่ะเงินยังจ่ายเท่าเดิมเปล่าจ่ายเท่าเดิมก็บอกเขาบอกว่าทํายังไงอ่ะมันเสร็จเหล็กเราจะแพ็คใส่คอนเทนเนอร์เราก็ต้องจดน้ำหนักใช่ไหมก็สเวทเท่าไหร่นั่นเน็ตเวทเท่าไหร่โอ้โหรวมแล้วตายเศษเหล็กราคาตายละเศษเหล็กนะเอาเงินก้อนนี้ซื้อเศษเหล็กยังไม่ได้เลยเพราะของที่เราเอากลับมันมากกว่าเศษเหล็กตั้งเยอะครับแล้วเราก็เลยfeel guilty อ่ะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมเรากลับมาก็เลยเก็บเงินส่งไปให้อีก 100,000 เหรียญครับอีก2.5 ล้านส่งไปบอกว่าเราไป compensate
เราจะฉวยโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านเมตตาต่อเราเราฉวยโอกาสเอาของท่านซะเยอะแยะขนาดนี้ไม่ได้ครับนี่2ล้าน5ก็เลยขอคืนท่าน 100,000 เหรียญครับฝรั่งมันตกใจมันรับเงินไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอินวอยซ์ไม่ได้เรียกเก็บแล้วส่งเงินมาทำไมครับเขาก็กลัวไม่กล้ารับเขาเลยเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างช่างในโรงงานของเขาใครมาอยากมาอยู่เมืองไทยใครๆก็อยากมาก็เลยมาอยู่เมืองไทย6เดือนด้วยเงินก้อนนี้จ้างช่างมาให้มาช่วยเราครับอ๋อเป็นเงินแทนที่เขาไม่ได้เอาอินวอยซ์เข้าบริษัทไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเอาเงินแสนนึงไปบอกว่าช่างคนไหนจะมาทำงานและฝึกงานที่เมืองไทยมีงบอยู่แสนนึงก็ส่งมาแล้วก็มาฝึกที่นี่แล้วก็มาไม่ใช่ฝึกหรอกมาช่วยเราครับช่วยเราก็เลยทำเราก็เลยขยายกิจการใหญ่เลยทำเคยทำชั่วโมงหนึ่งหล่อยางครึ่งชั่วโมงได้1ก้อนครับกลายเป็นครึ่งชั่วโมงได้ตั้ง100กว่าก้อนครับโอ้โหมันต่างกันเยอะมากเยอะอยู่ที่โนว์ฮาวนะฮะมาถึงปุ๊บพอรู้ปุ๊บทำอย่างนั้นเลยแล้วเราก็มีที่ปรึกษาฝรั่งเขาก็มาจัดให้มาดูให้ครับก็เลยขยายใหญ่เลยนี่น้ำมันอยู่นี่ถังน้ำมันอยู่นี่ถังน้ำมันที่ถังน้ำมันอยู่นี่ถังน้ำมันจะเก็บอยู่ข้างในครับครับตรงนี้เติมน้ำมันเข้าไปถังน้ำมันอยู่ข้างในเวลายิงมาใช่ไหมยิงตรงนี้ถังน้ำมันไม่โดนโอ้นี่เรามีเหล็กที่แบบโอ้โหปกติทุบนี่ดังบุ๋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 งและนี่เหมือนทุบคอร์ตเทนนิสเลยอ่ะครับผมพื้นอัดหนาเท่าไหร่ถึง9 มิลในเมืองไทยมีไหมไม่มีหรอกต้องซื้อเมืองนอกแล้วฮะอันนี้หม้อน้ำครับนี่หม้อน้ำครับนี่คือหม้อน้ำอยู่ข้างในนี่ก็เป็นเหล็กที่กันหม้อน้ำเหล็กกันกระสุนเมื่อยิงถูกใช่ไหมหม้อน้ำอยู่ข้างในครับโดนไหมไม่โดนมันโดนตรงนี้โอ้โหโดนตรงนี้แล้วข้างในก็มีเครื่องกรองอีกชั้นหนึ่งครับเศษอะไรของเขาจะไม่เข้าถึงหม้อน้ำเพราะฉะนั้นหม้อน้ำจะปลอดภัยถังน้ำมันจะปลอดภัยเครื่องอะไรอ่ะแม่เครื่องขมิ้น300แรงม้าซึ่งขมิ้นคืออะไรมันเป็นสีเหลืองๆเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ขมิ้นบริษัทขมิ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมเขาจะมีแบบเป็นสเปคเครื่องของเขาสเปคเครื่องที่เป็นมิลิเทอรี่ไทป์กับเป็นไทป์กับพาสเซนธรรมดาซีวิเลียนไทป์แล้วมันแตกต่างกันยังไงครับไอ้มิลิเทอรี่ไทป์กับcivilian type เนี่ยคือ military type มันจะมีความแข็งแกร่งทนทานครับเป็นแบบพิเศษเป็นแบบพิเศษซึ่งคนทั่วไปไม่มีความจําเป็นต้องใช้แต่ทหารเนี่ยต้องใช้ดังนั้นก็จะมี military type ที่เป็นอันนี้เครื่องขมิ้นครับ military type นอกจากนี้ก็ยังมี transmission คือเกียร์เกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเกียร์แบบ military type เหมือนกันเป็นเกียร์เขาชื่อว่ายี่ห้ออาริสันAllison Transmission ซึ่งในวงการทหารเขาจะรู้จักกันดีและเป็นที่รู้จักกันในกองทัพสำหรับ2ตัวนี้เป็นตัวหลักๆ2ต่างนี้รวมกันเขาเรียกว่าพวก Power Pack ใช่คันนี้ผลิตในไทยแม่เป็นคนผลิตนะทำด้วยเหล็กทั้งหมด 2,000 กว่าชิ้น 2,000 กว่าชิ้นหนักเท่าไหร่11ตันโอ้แต่คุณภาพนะครับผมบอกได้เลยว่าเพื่อนบ้านซื้อมั้งไหมซื้อเพื่อนบ้านซื้อมาเลเซียมาเลเซียซื้อกี่คัน200คันแต่ส่งไปแล้ว20คันครับโอ้ต้องทยอยทำไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆส่งไปคันนึงนี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสำเร็จขึ้นมา1คันเนี่ยถ้าอะไหล่พร้อมเดือนนึงก็เสร็จโรงงานที่นี่มี87ไร่มี26หลังที่เห็นแบบนี้26หลัง26หลังเลยอ่ะครับค่ะแล้วก็มีแบบว่าเป็นที่ประกอบเป็นที่พ่นสีเป็นที่นู่นที่นี่คือจบที่ตรงนี้เลยไม่ใช่จบแต่ละหอพ่นสีก็พ่นสีอย่างเดียวครับพอที่ประกอบนี่คือประกอบอย่างเดียวนี่แหละคราวนี้เนี่ยพอทำเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันมีการทดสอบอะไรไหมครับก่อนที่จะส่งโอ้ทดสอบขั้นตอนเยอะต้องทดสอบอีกตั้งโอ้โหเยอะแยะตามสเปคเขาเลยต้องทดสอบสเปคของกองทัพกองทัพจะมีว่าต้องทดสอบนี่เวลาจะซื้อใช่แล้วจะซื้อทีนึงก็ต้องไปทดสอบกันอยากเห็นจังเลยครับว่าทดสอบยังไงบ้างเชิญเลยค่ะทด
สอบสมรรถนะของรถอันนี้ก็กำลังผ่านขอนไม้ขนาดใหญ่เป็นจำลองไว้ว่ามันเด้งดีไหมโชคได้ไหมอะไรเงี้ยข้ามได้หรือเปล่าอย่างนี้ข้ามได้เปล่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆรถพวกนี้มันจะต้องสะเทินไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่ขวางเขาได้ใช่ค่ะใช่เข้าไปในป่ามีท่อนซุงใช่ต้องขวางอยู่ก็ต้องข้ามได้นี่ก็ทดสอบที่ประเทศมาเลเซียครับเนี่ยที่เราส่งกองทัพมาเลเซียลงหลุมแก๊ป crossing 80เซนโอ้โหเฮ้ยเป็นไงพี่80เซนนี่ค่าเท่ากับปลาคาร์ฟตัวใหญ่ที่สุดที่ผมมีอยู่นะเราไม่ต้องโชว์ฮะไม่ต้องโชว์ตัวเท่านี้แล้วล้อมันลงไปในหลุมแล้วมันข้ามไปอีกฝั่งได้ตรงนี้ก็ทดสอบเรื่องของน้ำกันน้ำได้แค่ไหนเขาเล่นเอาฉีดน้ำเลยนะเหรอฉีดแรงไหมแรงฉีดแรงเหมือนกับล้างรถเลยอ่ะฉีดฉีดฉีดไม่เข้าไม่เข้านะแล้วก็มีควันด้วยใช่แล้วก็อ๋อนี่ขับแบบขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel แล้ว4 wheel ใช่ขับเคลื่อน4ล้อโอ้โหกว่าจะผ่านได้ก็เหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่มันไปทดสอบที่ไหนเนี่ยแม่มาเลเซียครับเราเคยทดสอบที่มาเลเซียแล้วนี่ก็บางช่วงก็ทดสอบที่ประเทศไทยครับประเทศไทยก็ที่กาญจนบุรีค่ายทหารก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ให้ทดสอบหมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้เห็นแบบโอ้โหนี่เขามีอีกข้างมีอย่างเงี้ยนี่คือข้างนึงเอียงข้างได้ด้วยเอาถามแม่ตรงๆแล้วนี่ลงน้ำละลงน้ำหนึ่งเมตรลงได้น้ำไม่เข้าน้ำท่วมหนึ่งเมตรไม่เข้าแล้วเวลาขึ้นมาปุ๊บน้ำมันจะสลัดแห้งครับสลัดแห้งจะเป็นเนี่ยคาเปซิตี้ของเขาอะเราขายให้อเมริกาได้ไหมฮะได้ถ้าเขาจะซื้อถ้าเขาจะซื้อด้วยอเมริกาเขามีกฎหมายเขาใช่ไหมยุทโธปกรณ์ห้ามนำเข้าแต่ทำไมเราขายประเทศเขาได้เพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะความคิดอะนะความชาญฉลาดของเราที่เราเสนอเข้าไปเรามีซื้อรถถัง M113 ครับจากสหรัฐแล้วเราก็มีเคาน์เตอร์เทรดแปลว่าเราเคาน์เตอร์เทรด 30% เราซื้อกับเขารถถัง 1,000 ล้านใช่ไหมเขาต้องซื้อกับเรา300ล้านโอเคแล้วเราต้องเซ็น MOU นะ MOUตอนนั้นนพรัตน์ก็เป็นล่ามก็เลยบอกว่าเอ MOU ทำไมต้องมีแต่ข้าวกับยางพาราล่ะมันน่าจะมีอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศก็ได้ด้วยยกตัวอย่างข้อต่อสายพานล้อกดสายพานเลยเซ็น MOU ไปเขาเลยต้องซื้อกับเราก็เลยซื้อข้อต่อสายพานล้อกดสายพาน300ล้านนั่นพอส่งไปขายสหรัฐเราก็เลยได้ชื่อว่าเราเป็นเวนเดอร์ของกองทัพเป็นผู้ผลิตให้กับกองทัพสหรัฐใช่เป็นเวนเดอร์ที่เป็นคนผลิตให้กับกองทัพสหรัฐเออเจ๋งว่ะนี่คนไทยแล้วก็เป็นเวนเดอร์ของสหรัฐไปใช่ใช่แล้วเรายังเป็นหนึ่งในจอยเวิร์กิ่งกรุ๊ปครับจอยเวิร์กิ่งกรุ๊ปที่ทำรถถังของกองทัพสหรัฐปีนึงเขาจะมีการสัมมนาใช่ไหมครับสัมมนาจอยเวิร์กิ่งกรุ๊ปผู้ที่ทำเกี่ยวกับรถถังทั้งหมดจะมาประชุมกันครับแล้วเขาก็จะมาบอกว่ารถถังรุ่นใหม่นี่ใครจะออกแบบส่วนไหนทำอะไรทำอะไรนี่แหละเราเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมนั้นด้วยครับผมประเทศไทยเราเจ้าเดียวสุดยอดครับประเทศอื่นเราไม่รู้นะแต่ประเทศไทยมีเจ้าเดียวอาเซียนอ่ะครับมีคนเดียวครับแล้วเราเลยได้ชื่อว่าเราเป็น OEM ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็น Original Equipment นะเป็นของแท้เป็นของแท้ติดรถOEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer ครับเราเป็นหนึ่งใน OEM ของอเมริกามีใครให้เรามาช่วยออกแบบอะไรไหมมีหลายประเทศเป็นหลายประเทศอย่างเช่นประเทศจีนนะครับประเทศจีนเขาก็ให้เราไปเป็นคนออกแบบติ่งตะขาบให้รถเขาครับเราก็ไปออกแบบพอออกแบบเสร็จเราก็เลยได้ชื่อว่าเป็น ODM แปลว่า Original Design Manufacturerอ๋อนั่นหมายความว่า copyright การดีไซน์อันนี้เป็นของเราเป็นของเราใช่เราออกแบบให้เขานอกจากประเทศนี้ก็มีประเทศตุรกีประเทศสิงคโปร์ยังมีอีกหลายประเทศนี่เราคือเราเป็นกลายเป็นนักออกแบบไม่มีใครรู้ประกอบไม่มีใครรู้เรื่องเลยอ่ะก็อย่างว่าผู้ที่ออกแบบคือสามีและลูกครับผมฉันก็ไม่ได้จะไม่มีช่างอื่นเลยนอกจากทำกันเองสามีและลูกแล้วก็ออกแบบมารุ่นเดียวป่ะฮะ
ไม่ทุกรุ่นเลยรถถังทุกรุ่นในโลกนี้เราทำได้หมดเลยหมดเลยเห็นบอกว่าทำซัสเพนชั่นด้วยคือหมายความว่าปรับช่วงล่างของรถถังที่มันไม่เวิร์กอะออกจากมาแรกๆเราต้องมาโมให้เขาครับก็คือซัสเพนชั่นคือเขาเรียกว่าข้อต่ออันนั้นซัสเพนชั่นที่เราทำคือรถอาร์โม่แทร็กเวฮิเคิลคือรถสายพานหุ้มเกราะสายพานหุ้มเกราะสายพานหุ้มเกราะช่วงล่างทั้งหมดก็มีข้อต่อสายพานที่ก็เรียกว่าตีนตะขาบนะแล้วก็มีล้อวิ่งอยู่ในนั้นแล้วก็มีล้อรับสายพานล้อกดสายพานพวกนี้ทั้งหมดเราเป็นคนทำเราทำให้รถถังทุกชนิดเลยรถถังเยอรมันเรียวโอปาดรถถังจีนนะรถถังรัสเซีย BMP รถถังรัสเซียแล้วก็รถถังของอเมริกันเรียกว่าในโลกนี้ฝรั่งเศสด้วยหมดเลยหมดเลยครับเรามีข้อเด่นอีกข้อนึงนะชาวโลกเขาคิดไม่ถึงคือรถถังทั่วโลกใช่ไหมเวลาขนส่งเขาต้องขนส่งด้วยที่อยู่ดาดฟ้าเรือเอาพลาสติกคลุมของชั้นนะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปได้เลยโอ้ไปออกร้านที่ฝรั่งเศสเขาก็ถามบอกมาดามทำไมเที่ยวนี้ไม่เอารถถังมาเหรอมาเดี๋ยวก็เลยเปิดคอนเทนเนอร์เข้าไปถอยรถออกมาฝรั่งตบมือใหญ่เลยมาดามทำได้ยังไงใช่ไหมในโลกนี้ไม่มีใครเอารถถังใส่ตู้คอนเทนเนอร์ทำไมเธอใส่ได้ครับเราก็บอกว่าก็เราเป็นคนทำเราก็วัดตู้คอนเทนเนอร์หันกลับมาข้างนึงรถไป2เซน2เซนทั้งหมดรถไป4เซนแล้วถอดไอ้เทอร์เล็ตเนี่ยออกใช่ไหมเทอร์เล็ตไอ้ตัวที่กันยิงถอดไอ้ตัวเทอร์เล็ตมันถอดได้ถอดแล้วก็ใส่ข้างในรถทั้งคันแล้วก็เข้าไปในข้างในได้เลยพอดี1คอนเทนเนอร์เออใช่20ฟุตฟิตเปียออกมาแล้วคนที่ขับรถเข้าไปก็อยู่ในคอนเทนเนอร์ไปจนถึงไม่ใช่คุณวิลลี่ก็คิดบ้าไม่อย่างนั้นหายใจออกมันเปิดประตูไม่ได้2 เซนบ้าเลยจะออกเธอประตูหลังใช่ไหมก็ประตูข้างหลังมีประตูนี่เปิดประตูข้างหลังมาเธอก็เดินเข้าไปข้างในเสร็จทะลุถึงกันเหรอก็ทะลุถึงกันไงรถถังมาทะลุกันหมดเจ๋งอ่ะเห็นไหมรถถังที่เราซื้อจากเมืองนอกมาเขามีประตูเดียวคือประตูหลังประตูเดียวไอ้นั่นยิ่งแย่ใหญ่เลยของเรามีแบบ5ประตูมีแบบ3ประตูแล้วแต่เลือกได้หมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็เปิดออกได้หมดได้นพรัตน์เป็นคนที่ช่างคิดมองอะไรชอบมองไปข้างหน้าครับผมทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงนี่คิดได้ยังไงเป็นผู้หญิงนี่แหละละเอียดละออครับเพราะเราทำเรื่องเป็น export import manager มาหลายปีรู้ว่าการขนส่งนี่มันทำยังไงใช่ไหมเราก็เลยตู้คอนเทนเนอร์มาวัดเลยไปกองทัพอากาศ430วัดเลยเราต้องสร้างรถขนาดใหญ่ให้เข้าใส่ได้430บรรจุได้2คันนะคอนเทนเนอร์ก็ได้ทีละคันเห็นไหมมากแล้วมีให้เลือกถึง5สีด้วยกันในช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับขอแนะนำเลยนะครับผมยุทธโภคอนเอ็กซ์โปของเราเชิญครับใครก็แล้วแต่เรามี5สีให้เลือกแต่ละอันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ช่วยพาดูนิดนึงนะฮะรุ่นนี้มีความแตกต่างจากอีก3รุ่นนั้นยังไงครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราทำให้กองทัพบกครับกองทัพบกถ้าทาสีดำๆนี่ก็จะส่งให้กับ DSI กรมราชทัณฑ์แล้วก็ปราบปรามยาเสพติดก็ทาสีดำแต่ว่าของเขาไม่ต้อง11ที่นั่งของเขาจะเป็นแล้วแต่ถ้าเป็นราชทัณฑ์ใช่ไหมเราก็จะติดกล้องติดที่นั่งอีกแบบนึงสำหรับนักโทษใช่ไหมถ้าปราบปรามยาเสพติดก็อย่างนี้เขาใช้ปราบปรามยาเสพติดในภาคเหนือตลอดเวลารุ่นนี้นะนี่ก็ส่งให้กองทัพบกก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นของ DSI หรือกรมราชทัณฑ์จะสีดำสีดำแต่ว่าเขาก็ซื้อรุ่นใหญ่นี่รุ่นเล็กนี่จะทำให้กับทำแล้วให้ตชด.ครับเชิญตชด.อันนี้สำหรับตชด.อันนี้รุ่นเท่ว่ะเออมันดูดำดำนะดำแล้วก็แล้วก็190แรงม้าตัวเล็กลงครับเล็กกว่าตัวนู้นที่นั่งใช่190แรงม้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันอืดลงกว่าเดิมใช่ไหมฮะคือตัวมันเล็กลงอ่ะตัวบอดี้มันเล็กอยู่แล้วไอ้นั่น11ตันไอ้นี่8ตันครับโอ้โหมันช่างคล่องแคล่วว่องไวอันนี้สำหรับลบกับทีมเล็กๆหมู่เล็กของเราไม่จำเป็นต้องไปคนเยอะๆอันนี้ก็ใช้รุ่น E เขาเรียกว่า first win รุ่น E นะส่วนถัดมานี่ฮะเป็นลายพรางนี่ลายพรางนี่ของมาเลเซียเป็นลายพรางที่เขาจดลิขสิทธิ์ท่านเชื่อไหมกางเกงลายพรางอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่นี่นะครับเขามีลิขสิทธิ์ทั้งนั้น
เอ้าเหรอทุกคนที่มาลายพรางแต่ละลายนี่ถูกจดไว้หมดแล้วถูกจดไว้หมดแล้วลายนี้ก็คงจะมีเจ้าของอยู่ใช่คุณละเมิดลิขสิทธิ์นะเนี่ยเดี๋ยวต้องเบอร์เซ็นเซอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยผมทำกาแฟหกอ๋อเหรอครับไม่เกี่ยวชอบใส่เกงสีขาวถ้าคนที่อยู่ในวงการนะพอเขาเห็นลายพรางปุ๊บเขาจะรู้เลยว่านี่เป็นของประเทศอะไรแล้วไอ้เขาขอเป็นปืนแก๊ปปิ้งกันด้วยโอ้ยปืนของมาเลเซียเขากับปืนเราไม่เหมือนกันเขายิงนะนาทีหนึ่งได้ 3,000 นัดเออโอ้โหของเรายิงนาทีหนึ่งได้ร้อยนัดงบประมาณเหลือแล้วอย่างนั้นใช้คนบังคับหรือว่าบังคับข้างในฮะบังคับข้างในอ๋อไม่มีสมัยนี้เขาไม่ขึ้นข้างบนยิงกันหรอกเธอเฮ้ยนี่คุณแม่กำลังบอกว่ามันจะมีแป้นอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องออกจากรถมาเกมอ่ะอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาหันปืนวืดบึ๊ดอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ค่ะอย่างนั้นแล้วก็มีการล็อกทิศทางครับถ้าเธอผู้ก่อการร้ายอยู่ทางนี้สู้กับทางนี้เราจะขับรถหนีเราก็ล็อกไว้เลยพอเราหนีไปไหนป้อมมันก็จะตามยิงสู้กับเราตลอดล็อกเป้าอ่ะเหมือนเครื่องบินลบอ่ะเออใครทำได้ไอ้นี่ก็หมุนตามไปก็ทำกันแบบนี้แล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วคนไทยนะเว้ยอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เราทำที่นี่ให้กับเขาได้เลยได้เลยล็อกเป้าบ้าไปแล้วแล้วคันนี้ทะเลทรายที่ไหนเนี่ยคันนี้สำหรับทะเลทรายใช่เลยครับเขาเรียกว่าสีทรายอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายที่เห็นอยู่นั่นพวกนั้นพวงมาลัยขวาครับนี่พวงมาลัยซ้ายทำไมสำหรับประเทศอาหรับโอ้นี่ส่งขายทางอาหรับอืมถูกแล้วโอ้โหไปทะเลทรายก็ไหวครับใช่ไม่มีติดจมทรายนะมีตกลงไหมตกลงทรายไม่เป็นหรอกมันมีระบบของมันไหมที่เราคิดไว้ให้เขามันขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วขับเคลื่อน4ล้อมันไปไหนก็ได้สบายมากนะครับใช่ถูกต้องแล้วมันมีอะไรพิเศษไหมฮะสำหรับประเทศอาหรับที่ข้างในเหมือนกันไหมหรือว่าอะไรเป็นพิเศษข้างในนี่ของอาหรับแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเขาติดอาวุธติดอะไรบางทีเขาก็ติดไอ้เครื่องยิงลูกระเบิดอยู่ข้างบนครับนะแล้วเครื่องเกาะการทะเลทรายแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนใครคือเราจะไปเข้าทะเลทรายใช่มั้ยเราต้องปล่อยลมปล่อยลมเราต้องสูบลมเราจะมีเครื่องสูบลมอัตโนมัตินี่ผมเคยไปดูไบจริงป่ะไปดูไบปุ๊บแล้วก็เค้าก็ขับทางด่วนนะเร็วมากเลยเพราะมันไม่มีสปีดลิมิตขับไปถึงกลางทะเลทรายปุ๊บเค้าก็จะลงจากรถมาแล้วเค้าก็ปล่อยลมยางกันจากยางใหญ่ๆนะแบนใช่ใช่ให้มันกว้างเพื่อจะได้แบบไม่จมแล้วก็ขับเล่นในทะเลทรายกันขึ้นลงสไลด์เสร็จแล้วก็ขากลับหู2ชั่วโมงกว่า มันขับเร็วไม่ได้มันขับช้าไปเรื่อยๆกว่าจะเจอปั๊มแล้วไปเติมลมกันอีกทีอันนี้ของแม่ไม่ต้องใช่อย่างนี้ใช่ไหมที่นี่ของเราอย่าลืมว่านี่คือยุทโธปกรณ์ใช่ไหมคะเราจะติดเครื่องปั๊มลมอัตโนมัติเวลาจะปล่อยอย่าลืมยามลบจะมาออกมาปล่อยลมไม่ได้เหมือนอันเมื่อกี้เอ้ยไปปล่อยยังโดนสอยตายเลยแกสิออกไปเขายิงกันอยู่อันนี้เราปล่อยจากในรถปล่อยจากในรถฟึบแบนลงแล้วก็ขับไปเรื่อยๆพอถึงถนนเราสูบลมอัตโนมัติกดข้างในแล้วมันก็จะสูบลมขึ้นโอ้โหนี่มีในเมืองไทยใช่แล้วเราผลิตขายอยู่ครับแล้วก็ข้างในนี่นะที่นั่งซีทของเรานี่จะกันไฟครับคือไฟมันจะไม่ลุกไม่มาเผาครับแล้วที่สำคัญคือของเราจะติดเครื่องดับไฟอัตโนมัติคือพอไหม้ปุ๊บดับฟืดเลยใช่ยังไงก็ไม่เสียชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายฮอตๆอย่างผมเข้าไปมันฟู่เลยมันฟู่เลยมันยิงหน้าคุณแหละเอาอย่างนี้ครับคุณวิลลี่คุณเห็นแบบนี้แล้วคุณอยากจะอย่างนี้แม่ค่ะผมขออนุญาตขับได้เลยค่ะเชิญขับน่าจะบอกให้สิ่งที่ผมอยากจะขอคือเกียร์ออโต้มันเป็นเกียร์ออโต้มันขับไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเหมือนกับรถตู้เคียร์ลิงสูงแค่ไหนขาคุณเขากดไปถึงเคียร์ลิงเดี๋ยวคุณแม่บอกว่าขาคุณกดไม่ถึงขาคุณกดไม่ถึงอาจารย์เดี๋ยวผมเหยียบให้ผมแค่อยากรู้ว่ารถคันนี้เวลาเราขับไปแล้วหอยนอนกับพื้นเนี่ยเราขับผ่านเขาไปโดยที่ไม่โดนเขาเลยใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมอ๋อไม่ต้องนะคุณจะอยู่ในรถกับผมใช่ไหมใช่สิอยู่ในรถดิคุณให้ผมนอนเลยเลยโอ้เสียวขับเพลพับเดียว11ตันนะคะขาจะอกขี้แตกตันครับผมอันนี้ถือว่าน้ำหนักมาตรฐาน11ตันสำหรับรถคันนี้เครื่อง300แรงม้าขออนุญาตไปขับสักนิดนึงนะครับได้ค่ะเชิญเลยครับไปสอนเขาหน่อยนะครับเชิญครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอมอบเบคชีสทาร์ตนะครับให้กับมาดามนพรัตน์นะครับที่อุตส่าห์พาผมชมแล้วก็แชร์เรื่องราวที่สนุกสนานมาก คนที่ยืนอยู่ข้างๆนี่คือคนที่ออกแบบทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณฮิรันคุณฮิรันสวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มีความภาคภูมิใจการเป็นไทยกับสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องขอบคุณมากอันนี้ขอมอบเบคชีสทาร์ตไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนันครับกราบขอบพระคุณครับต้องคุณที่ให้เกียรติ
สนใจอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมในประเทศที่น่าทึ่งมากๆครับนักรบรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่ปลอดภัยอย่างเดียวต้องสะดวกสบายด้วยครับครับผมนักรบรุ่นใหม่ปลอดภัยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสะดวกสบายด้วยต้องขอบอกว่าแอร์เย็นมากขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณวิลลี่ครับผมขอแน่ใจนะครับว่าจะให้ผมขับเนี่ยครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือพี่อะไรนะฮะสมบูรณ์ครับผมพี่สมบูรณ์นี่เป็นคนขับรถคันนี้ป่ะก็ขับประจำครับขับประจำคือเป็นการที่แบบไปเทสไปอะไรพี่ก็ขับไปใช่ครับขับไปไกลสุดแค่ไหนพี่มาเลเซียครับผมกรุงกุลาลัมเปอร์ครับผมคุณไปมาเลเซียมาแล้วเหรอใช่ครับแล้วเวลาคุณขับไปแล้วตำรวจไม่จับเหรอเขามีการขออนุญาตกันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับขออนุญาตมาแล้วเราก็พกใบอนุญาตไปขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็ด่านนู้นก็เรียกด่านนี้ก็เรียกงั้นป่ะครับก็เขาก็ให้ผ่านนะครับเขาไม่ค่อยเรียกเลยครับเขาดูแล้วก็น่าจะใช่แล้วเอาอย่างงี้พี่ระหว่างทางกินอะไรบ้างนี่คือรถรุ่นอะไรที่รุ่นไหมเฟิร์สวินครับผมเฟิร์สวินเดินหน้าเอาไงเดินหน้าเริ่มแรกเลยเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกโอเคเหยียบเบรกปั๊บก็กดที่ตัวดีครับผมกดตัวดีครับที่กล่องเกียร์ครับนี่เหรอครับผมเป็นปุ่มเกียร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะอยากเดินหน้ากดเดี๋ยวมันไม่ใช่เกียร์อย่างนี้เหรอไม่ใช่แล้วรุ่นใหม่ดิจิตอลแล้วอยากเดินหน้าจังเลยกดดีดีกว่ากดดีปึ้งแล้วก็กดเบรกมือครับมันทำไมมัน6กับ1อ่ะมันมี6เกียร์ครับแล้ว1อ๋อมันจะขึ้นแล้วกดเบรกมือครับกดเบรกมือดีขึ้นวิลลี่เหยียบเบรกยังนี่ครับจับตรงนี้อย่าเบรกอยู่นี่ไงครับแล้วไงต่อดึงเข้ามาดึงเข้ามาครับแล้วดึงขึ้นครับไหนอ่ะนิดเดียวครับโอ้ยไม่บ้าเลยเขาดึงนิดเดียวหลุดเลยอ่ะในนี้มันมีเหมือนแบบว่ามันไม่เหมือนอยู่ในสนามรบฮะตูวิลลี่ใช่มันมีแอร์ด้วยแอร์เย็นสบายมากรถคันใหญ่มากครับผมเฮ้ยนี่แค่ปล่อยเฉยๆนะรถมันก็ไหลแล้วอ่ะเครื่องมันแรงมากผมบอกไว้ก่อนต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่ขนส่งแบบไหนครับถึงจะขับคันนี้ได้คือผมเองผมมีท2ครับผมคุณคือท2เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ครับท2ก็คือใบขับขี่มันขึ้นว่าท2นะครับผมท2แปลว่าคุณสามารถขับยุทโธปกรณ์ได้ครับว่าอย่างนั้นคุณจะมาคุยพ่อผมเป็นสกแม่ผมเป็นสขพ่อคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไงครับไม่ใช่พ่อผมส่งไก่แม่ผมใส่เข่งเป็นไงตลกไหมตลกไหมโอเคนะดียังไงแค่เอ็นเฉยๆเหรอเอ็นก็ว่างแล้วครับจบแล้วมันล็อกล้อด้วยครับไม่ต้องดีถ้าจะล็อกล้อต้องกดต้องดึงเบรกมือครับเพราะว่าเบรกมือนี่จะตัดลมในล้อออกหมดเลยเพราะว่ารถนี้ถ้าไม่มีลมจะไม่ทำงานล้อจะไม่ทำงาน
นี่คือระบบตัดลมออกแล้วก็ถ้าไม่มีลมรถจะไม่วิ่งนี่คืออยู่กับที่เลยของคนไทยออกแบบใช่ไหมใช่ครับต้องยกให้เท่าแก่เขาแล้วครับยกให้เท่าแก่จริงนะครับผมขอบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยขับมาครับแล้วมันก็นิ่มสบายแอร์เย็นแล้วทำไมมันไม่วิ่งเกลื่อนกันในประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้เขาไม่มีเฮ้ยมันต้องมีเลยเนี่ยเจ๋งจริงๆอันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยที่ขึ้นคอมเต็มตัวลมดับลมอัตโนมัติครับเวลาที่รถเรายางรั่วหรือยางซึมที่ขณะที่เราวิ่งอยู่เราก็สามารถเติมลมได้โอ้มีแบบไอ้นี่แฟตลันด้วยเหรอแฟตลันคืออะไรแฟตลันคือหมายความว่าแบบเหมือนยางโดนยิงมาแล้วแบนอ่ะครับผมใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็วิ่งแบบนั้นไปมันก็เติมลมไปให้นิดๆหน่อยๆพอประคองอย่างนั้นเหรอครับผมคนเจ๋งว่ะคันเท่าไหร่คันเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบครับผมผ่อนอีออนได้ไหมผ่อนอีออนผ่อนบาร์ดีออนโอ้อีบ้าอีออนผ่อนอะไรครับผ่อนโทรทัศน์ผ่อนไม่ได้ผ่อนรถไม่ได้ผ่อนรถสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณพี่สมบูรณ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ผมเนี่ยนะครับได้ขับรถชื่อว่าอะไรนะ First Win ครับผม First Win ชื่อเหมือนลูกชายซะด้วย First Win ทำให้ผมอยากได้จริงๆแล้วก็วันนี้ก็ขอแลกนะครับเอาเจนนี่ฟู้ดมาแลกกับรถคันข้างหลังนะครับต้องขอบคุณมากเจนนี่ฟู้ดขอร่วมห่วงใยดูแลสุขภาพของพี่สมบูรณ์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับครับขอกุญแจรถฮะกุญแจรถเอารถคันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจครับโอเคไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าผู้หญิงไทยทำได้ทุกอย่างจริงๆวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลสำคัญระดับโลกอย่างคุณนพรัตน์กุลหิรันหรือมาดามรถถังที่ต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมทึ่งในตัวเธอครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งแนวคิดในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างเธอได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีด้วยเหตุผลนี้ที่ทำให้เธอรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง It was a quick in and out kind of ความสามารถในการดึงคนฝรั่งสามคนเดี๋ยวให้น้ำแดงมาอะไรเนี่ยคุยกับตัวเองมีลูกกอกด้วยอะไรนะตอนที่รถลูกกอกนะฮะ